สวัสดีครับผมก็มาพบกับเกมเกมชินในแผงเช่นเคยนะฮะเราก็จะมาอยู่ในการได้อดิแฟกใน EP ที่2นะครับผมซึ่ง EP แรกผมทำไปได้สักพักกันนะฮะเดี๋ยวมาดู EP นี้กันครับผมว่าผมจะเผาไปเท่าไหร่นะฮะเห็นน้องกระโดดเดี๋ยวดูน้องกระโดดก็ได้ดูท่านักถิ่นชาก่อนนะฮะเห็นน้องกระโดดพอดีก็เลยดูซะหน่อยฮะโอเคให้น้องนั่งไปนะฮะทีนี้เมื่อก่อนก่อนที่ผมจะมาย่อยนะผมย่อยไปแล้วเนาะก็คือผมมีอาร์ติแฟกต์อยู่ราวๆไม่ต่ำกว่า 1,750 นะฮะผมก็ทำการย่อยไปทั้งหมด897ชิ้นนะฮะอาร์ติแฟกต์นะครับผมโดยการแลกไปนั้นก็จะได้อาร์ติแฟกต์กลับมาคืน207ชิ้นนะฮะประมาณนี้นะครับผมไม่มานะฮะผมนับไปแล้ว โอเคผมแล้วอาร์ติแฟกต์ที่ผมไปแลกนี่คือเป็นเซตเอ็มเบรมนะฮะเซตเอ็มเบรมก็คือของพวกเลเยนนั่นเองนะครับผมทีนี้มันก็จะมีหลายตัวที่ผมสามารถเอาไปใช้ได้เนาะโดยเฉพาะเลเยนผมเนี่ยที่มันยังสามารถทำให้สเตตัสดีได้มากกว่านี้อีกครับผมเพราะงั้นเราจะไปบวกเซตเอ็มเบรมกันนะฮะว่ามันจะมีของดีบ้างไหมทีนี้ผมก็จะคาดกันแบบบ้านๆเลยนะครับผมเริ่มจากดอกไม้นะฮะก็มาที่อัตราคีของแรงคีคัดแค่นี้พอครับผมแล้วก็มาล็อกที่เซตเอ็มเบรมนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรียกเอ็มเบรมเดี๋ยวเรียกเอ็มเบรมนะครับผมอันเดียวกันนะฮะโอเคก็ที่ขึ้นมาก็ประมาณนี้นะเราจะมีพวกออฟสีบ้างนะครับผมไหนดูดิว่ามันดีไปถึงตรงไหนนะฮะพวกออฟพูดเนี่ยโอเคนะฮะมีแค่ถึง3ชิ้นนะโอ้โหใน200กว่าชิ้นเราไม่โผล่มา3แล้วเดี๋ยวขอดูจากเซตอื่นด้วยนะทำความสะอาดก่อนนึงนะฮะใหม่อ่ะโอเคอันนี้มีทั้ง2แบบที่เราล็อกไว้เนาะโอเคครับผมชิบหายครับผมอันนี้ก็มีแค่4ชิ้นนะฮะโอเคทำดูนี่หน่อยฮะโอ้โหของดีครับผมแต่มาอยู่พลังชีวิตนะโอ้โหสำนานท่าถึงอันนี้ยังพอทนนะฮะนี่โอเคดีเลยครับผมไม่ใช่พอทนนะฮะอันนี้ไม่น่าจะได้มั้งเดี๋ยวค่อยดูนะว่ามันใช้อะไรได้บ้างโอ้โหพลังป้องกันนี่ยิ่งหนักเลยโอเคครับผมอันนี้มาแค่4ชิ้นนะฮะตรงล็อกที่เราล็อกมาดูที่ฝั่งเป็นของถ้วยนะฮะถ้วยมี1นะฮะเป็นพลังป้องกันนะฮะมี2มี3นะฮะพลังชีวิตมี4ไฟโอเคครับผมมีแค่4ชิ้นเหมือนกันนะฮะทีนี้มาดูที่หมวกเนาะหัวนี่ก็โอ้โหไม่มีแน่นอนนะถ้าขึ้นมาขนาดนี้ละมีอัตราคลีนะครับผมแล้วก็มีอัตราคลีมีอัตราคลีอัตราคลีอีกแล้วอัตราคลีอีกแล้วออฟล่างนี่เน่าจัดเลยนะฮะเนี่ยความแรงคลีนี่พอมีลุ้นนะถ้ามันลงอัตราคลีถึงสูงสัก 10% เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะประมาณนี้ครับผมงั้นจะเริ่มจากดอกไม้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้กันก่อนเลยครับผมว่ามันจะดีไม่ดีนะฮะผมมีพวกอาร์ติแฟกต์กากๆเห็นไหมผมถึงบอกไม่เต็มที่นะฮะนี่พวกนี้เนี่ยนี่เลยครับผมทำการสูบชีวิตมันเข้าไปฮะอัตราคริ8พลังป้องกันโอ้โหอันนี้เน่าครับผมไปเลยฮะเอาไปเทิร์นอันต่อไปนะฮะอันนี้น่าจะไม่ค่อยไหวอ่ะมันนี่อันนี้ดีครับผมมีฟื้นฟูมีความแรงคริมีอัตราคลินะฮะโอ้ตาลายเหมือนกันนะเนี่ยตุ๊บๆเข้าไปโอ้โหเย็บเป็ดจะบอกว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่มากครับผมก็เอาแล้วก็ไปให้มันสุดแล้วกันทางนี้คือซัพพอร์ตได้ยังใช้ได้อยู่นะฮะก็ช่างมันนี่คือไม่ได้แย่นะฮะถึงมันจะเบี้ยวไปลงแฟตเดดีเคนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรฮะมันลงอัตราคีไปรอบหนึ่งเลยนะมันกลายเป็น 5.4 นะฮะตูมครับผมโอ้โหไม่พูดแล้วกันนะอยู่ภายในใจเป็นเหมือนร้านทำนะฮะโอเคอันนี้ผมก็จะใช้การบวกแบบพวกอาร์ติแฟกต์ออฟนอเนลนะฮะออฟนอเนลพวกนี้นะฮะนี่ออฟนอเนลนะฮะนี่สำนันธาตุมาซะปุ้งเลยครับผมแต่นี้ผมไม่กินนะผมต้องจะล็อกมาปิดอันนี้ผมกินแน่นอนฮะอันนี้ครับผมสายเบี้ยวนะฮะเบี้ยวไม่ดีไม่ดีสักอย่างนะตึงกลางกันไปหน่อยฮะทำการสูบทิ้งหมดเลยอย่างผมไม่มีตัวใช้แล้วเป็นไงบ้างอ่ะโอ้โหเย็ดเป็ดลงป้องกันไปทีหนึ่งปะฟื้นฟูหนึ่งอัตราคลีหนึ่งอ่ะดูสุดท้ายมันจะออกอะไรนะฮะ ถ้ามันออกตัวดีๆหน่อยก็นุ่นหยวนกันไปนะผมยังพอได้อยู่นะฮะขอลงอัตราคลีแล้วกันนะมันลงอะไรอัตราคลีโอเคฮะอันนี้ถือว่าผ่านอยู่ยังรอดตายอยู่นะฮะมาดูตรงนี้ก็คือหมดตรงนี้หมดแล้วเนาะโอเคครับผมพวกเราผมไม่บวกนะเสียเวลานะก็จะเป็นอันที่มันดีๆเท่านั้นมาอันแรกกันเลยครับผมขนนกนะฮะเหมือนเดิมเราก็จะใช้ไอตัวเอาเรื่องมาเกินไปเดี๋ยวนะโอ้โหตาลายนะผมนิดนึงนะฮะคนดูก็อ้วกนะผมคนทำก็อ้วกเหมือนกันมันจะมีอันกากๆอันหนึ่งนั้นที่มันรอดไปได้อันนี้ไม่กากเนาะโอเคผมคัดไปหมดแล้วแหละ
ใช่ปะผมคัดหมดแล้วใช่ปะอัตราคลิพลังป้องกันมันก็จะดีบ้างไม่ดีบ้างนะฮะโอเคครับผมช่างมันฮะเราก็ไปกินตัวล่างเหมือนเดิมที่เราล็อกไว้นี่อันนี้เราก็กินฮะเซตนี้ไม่มีใครมาใช้แน่นอนฮะ ไปครับผมทำการสูบวิญญาณเข้าไปตุ่มฮะโอ้โหความแรงคีอัตราคลีโอ้โหพลังป้องกันล้นถ้าผมใช้คำว่าล้นเลยนะฮะน่าจะลงไป2ทีนะฮะเนี่ยโอ้เซ็งเป็ดเลยอะแต่ก็พอจนหยวนได้นะเดี๋ยวลองถ้ามันออกมาตรงดีนะฮะเอาพอได้ครับผมพอได้นะฮะใช้ได้อยู่จริงๆอ่ะมันคือมันออกมาออฟ4ใช่ปะก็เหมือนว่าลองตีมันออฟ3ก็ได้นะฮะปลอบใจจริงตีมันออฟ3แล้วพอเราบวกขึ้นไปว่า4มันไอกลายเป็นพลังป้องกันออกมาแล้วก็บวกไปว่า8มันลงพลังป้องกันที่แล้วก็มาลงตามจุดที่อยากได้มองแบบปลอบใจตัวเองนะวิธีนี้ช่วยดีที่สุดละโอเคครับผมเราจะมาต่อกันตัวข้างล่างนะฮะเซตนี้เหมือนเดิมครับผมเซตนี้นะฮะต้องถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับผมอัตราคีมัน9นะฮะลงนี่มา2ลงนี่มา1นะฮะแต่เสียดายครับผมนะมันเบี้ยวหนักเกินไปหน่อยนะฮะผมก็เลยทิ้งเลยครับผมนะฮะไม่เสียดายนะไม่ได้ใช้แล้วแหละไม่พูดง่ายคือมีอันที่ดีกว่านี้แล้วเอ้าอัตราคี10เลยเว้ยรอบนี้แบบนี้ค่อยมีแรงนะฮะแต่ความแรงขี้มันต่ำนะแต่ช่างมันฮะอ่ะลงไปเป็นอะไรวะน่ะพลังโจมตีอ่ะโอเคครับผมถือว่าสายกึ่งกลางนะกึ่งกลางพอสมควรโอเคมานี่ออฟ4นะฮะตอนลงดีหน่อยก็ดีนะหายากนะฮะอันที่มันไม่เบี้ยวเลย ไปครับผมตูมเข้าไปฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยอุ้ยโอเคครับไม่ใช้ได้อันนี้ไม่แย่เลยนะอัตราคีสูงมากโอ้โหทะลุมา16เลยนะฮะโอเคอันนี้ผ่านเลยเจ๋วก็ผมอ่ะอันนี้อันหนึ่งออฟ4เหมือนกันนะอันนี้ออฟดีด้วยนะฮะอัดชีแรงคีแล้วก็มีฟื้นฟูเนาะนี่เลยครับผมเลือกแล้วก็ทำการไปติดห้ามไหมตุ้มเข้าไปฮะมีลง HP ไปที1นะฮะแล้วก็ลงความแรงขี้กับฟื้นฟูเฉลี่ยกันนะอันนี้คือไม่แย่นะฮะถ้า20ไม่ลงเลือดนะฮะก็คือไม่แย่เอ้ยตุ้มเข้าไปโอ้ยเย็ดเป็ดเฮ้ยคนเซ็งจริงๆเลยเว้ยนี่ยังไม่บวกนะฮะมาดูที่อันนี้กันพลังชีวิตโอ้ยตายแล้วมีใครมีใช้ตรงนี้มีใครใช้เปล่าวะผมเคียบหนึ่งนะเอมเบลที่ใช้เลือดเอมเบลที่ใช้เลือดเหรอเอมเบลใช้เลือดมันไม่น่ามีนะจริงๆนะไอ้ชนันธาตุมันมีอยู่ผมบอกให้ชนันธาตุพอนะอะสูบวิญญาณต่อฮะไปขอสวยๆลงอะไรบ้างวะเนี่ยมีลงพลังชีวิต1ทีพลัง2ทีด้วยนะเบียบเปอร์เซ็นต์กับวันนี้แล้วก็ลงคิไปที่1นะฮะถ้าลงคิที่1คือดีเลยนะอย่าเลี้ยวนะอย่าเลี้ยวนะอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวโอ้โหเยี่ยมลงอะไรวะโอ้โหพลังชีวิต78เอ้ย ช่างมันฮะอู้แต่ผมตกใจนะมันไม่ออกเป็น ATK ให้ผมเลยอ่ะเพราะตอนนี้ ATK ของเซตนี้ผมเนี่ยแย่มากนะฮะของเรียนผมใช้อันไหนอยู่นะผมลืมเสียดายนะเนี่ยไม่เป็นไรฮะช่างมันทีนี้มาในโซนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามีอันใช้งานได้ไม่กี่อันนะฮะพลังชีวิตที่มีโอกาสที่ใส่ให้ตัวอื่นอยู่แต่เก็บไว้ก่อนนะฮะค่อยบวกทีนี้เราจะมาดูอันที่มันบวกแล้วมันมีโอกาสได้ใช้มากกว่าก็คือแสงไฟเนาะทีนี้แสงไฟก็แกะถ้วยน้ำมาเลยฮะไอแกะถ้วยหินไปครับผมทำการลงเขียงฮะโอ้โหชำนาญธาตุมาล้นๆนะโอเคนะฮะไม่โอเคหรอกผมพูดไปงั้นแหละต่อตาคีรอบหนึ่งแล้วกันก็ไม่รู้จะพูดยังไงโอเคในส่วนของหมวกเนี่ยมีแค่ตัวนี้นะฮะที่ดีที่สุดที่ผมมองแล้วว่าน่าจะโหดนะครับผมซึ่งมันจะโหดจริงหรือเปล่าก็ต้องมาดูนะฮะ
อันนี้ก็เป็นกระแสกายภาพนะซึ่งผมไม่มีแน่นอนฮะจนถึงอนาคตผมก็ไม่ได้ปั้นตัวกายภาพแน่นอนไปครับผมตูตุ่มเข้าไปฮะโอ้โหเย็ดเป็ดโอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยผมไม่บวชมันตันเลยนะเดี๋ยวมันจะรู้เดี๋ยวผมจะไม่ได้คัดทิ้งนะเนี่ยโอ้โหโคตรเสียดายเลยว่ะมันลงอันนี้จะสองทีป่ะเน่ามากเลยอะดูดิย่อยตั้งนานนะฮะย่อยตั้งนานอะมีของที่กากมากกว่าเดิมอย่างอะคือแบบโอ้โหมันเกินจริงเนาะเออสองร้อยชิ้นอะคิดดูสิมีของให้บวกไม่กี่อย่างเองอะเดี๋ยวผมลองมาปรับสเตตัสอะไรเด่นดูนะฮะเทียบของเก่าดูเอ็มเบมเพราะกองกันนี้เนาะมีอัตรา 29% นะอันนี้คือไปสายสุดแล้วเนี่ยมันคงไม่มีอะไรชนะตรงนี้แล้วอ่ะอันนี้คือดีสุดแล้วนะเนี่ยคือแบบพร้อมโหดแล้วตรงนี้เนี่ยส่วนขนนกมันก็จะเป็นอัตราคิด21เองเนาะมันก็จะสูงไปหน่อยเฮ้ยผมใส่อันนี้ก็ดีแล้วเนี่ยความแรงขี้หายไป 20% นะฮะแต่อัตราคิดมา16อันนี้จะมา2นะอันนี้6 21เออนี่ดีกว่าครับผมเพราะว่าอันนี้มันอันนี้ผมไม่ต้องเน้นชำนาญท่าหรอกนะ10 11โอเคครับผมอ่ะประมาณนี้นะอันนี้คือที่ผมจัดมาดีกว่าอันนี้คือถ้ากล่าวว่าคิเน้นเลนก็ใช่อยู่ฮะแต่ผมน่าจะมีพอประมาณนั่นแหละส่วนตรงนี้ผมก็ว่ามันก็ไม่แย่นะอัตราคิ13คิเลทคิได้เมท15เนาะคือสวยละส่วนหมวกผมเนี่ยไม่ต้องเสิร์ฟนะฮะกากที่สุดใน3โลกนะถ้าสเตตัสได้เมื่อกี้ยังดีกว่าดึงแบบต่ำกว่านี้อีกนะโอ้หมวกเป็นหมวกที่หายากจริงนะไอ้ของเนี้ยแย่มากเลยไม่ได้เลยฮะส่วนถ้วยไฟฟ้าเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะเนี่ยดึงดีนะฮะที่มันขึ้นเป็นอัตราคิ10นะฮะดึงดีที่มันเป็นอย่างนี้อยู่นะอันอื่นคือมันไม่ไหวเลยอ่ะเนี่ยดูดิไม่มีถ้วยไฟฟ้าไหนแบบมาทดแทนเลยอ่ะของเซตนี้ถ้ามีน่าก็น่าบวกนะเอาจริงนะเดี๋ยวผมคลิกดูแป๊บนึงนะฮะโอ้โหเยอะขนาดนี้ผมคัดดีกว่าอ่ะถ้วยไฟฟ้าดูนะฮะโอ้ว้าวกากที่สุดใน3โลกอ่ะมาดูเซตล่าสุดเราครับผมก็ราวๆนี้นะก็ได้อัตราขี้มาเพิ่มเป็น60 151นะครับผมก็ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็คงจะดีขึ้นนิดหนึ่งแหละฮะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวชิ้นนี้ผมสำหรับการย่อยอาร์ติแฟกต์นะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเซ็งจัดนะครับผมได้แต่ของดีครับผมจกนิ้วโป้งนะครับผมโป้งตรงกลางนะฮะหรือขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ